อ่ะท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่โอ้โหดูเดือดมากเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของหมาค่ะนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่อยากให้คนที่เลี้ยงหมาเนี่ยปล่อยหมาออกมาเพี้ยนพ่านแต่เรื่องคือเจ้าของหมานี่โมโหขนาดเอาลูกปืนเนี่ยมาใส่ลูกแล้วก็ทะเลาะกันไปเดี๋ยวผมให้ดูภาพคลิปเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกันนะฮะไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะกล้องมีไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะถ่ายไม่ได้ทำอะไรหมาเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนที่จะรองเท้าเนี่ยทัดมันก่อนที่จะปืนมาตั้งไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะไม่ได้ทำอะไรอ่ะคนยืนถ่ายไปแล้วถ่ายไปเลยยังไม่เจอกูไม่เกิน18ปีทะเลาะกับเขาทั่วบ้านแล้วยังไม่จ่ายทะเลาะอะไรกับคนจะหาเรื่องหมาได้ทีมึงก็แกไปในบ้านเลยแล้วก็จะรู้ใครจะมาตอนไหนแล้วใจกูอยู่บนนู้นเนาะหมาก็อยู่บนนู้นหมาจะทำอะไรทีหมาใครอ่ะหมาแกงความเลยไปในบ้านบ้างไปมึงจอดรับเลยไกลจอดรับเลยมึงจอดรับแกงความเลยธรรมดาแต่กัดกลัวแล้วมึงรอให้กัดเหรอมึงรอให้กัดเหรออันนี้ล่ะฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ตรวจสอบว่าเกิดขึ้นที่ไหนยังไงนะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านวราศิริแกรนวิวนะครับตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมีหมาวิ่งออกมาแล้วก็เหมือนกับถอดรองเท้าใช่ไหมครับ อีกท่านหนึ่งเหมือนถอดรองเท้าจะตีหมาแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้ทำแล้วเข้าบ้านข้างๆอ่ะก็น่าจะบ้านใกล้กันอ่ะน่าจะบ้านใกล้กันเนี่ยฮะหมาก็วิ่งออกมาจากบ้านนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของการถกเถียงกันนะฮะดูนะครับว่ามีการทำอะไรหมาไหมก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเท่าที่ดูในกล้องนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านวราศิริแกรนวิวนะครับตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าของบ้านนะครับก็คือคุณสิสนานะฮะนี่นะครับคู่กรณีก็เป็นสามีภรรยาชื่อคุณอุดมศรีแล้วก็คุณคุณากรนะฮะมาเยี่ยมแม่ที่บ้านติดกันเขามาเยี่ยมแม่ที่บ้านติดกันจากการสอบถามคุณอุดมศรีก็บอกว่าตอนเกิดเหตุขับรถกระบะมากับสามีนะฮะเพื่อซื้อกับข้าวมาให้แม่ก็เดินเข้าบ้านไปแต่พอสามีลงมาหมาเนี่ยนะครับมันวิ่งมาวิ่งมาเหมือนจะกัดนะฮะจะมีเห่านะสามีก็เลยถอดรองเท้าแกว่งๆเพื่อไม่ให้หมาเข้าใกล้แล้วก็เดินเข้าบ้านแต่พอออกมาอีกทีเห็นผู้หญิงถือปืน อยู่หน้าบ้านสามีก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้แล้วก็พูดว่าเห็นสามีจะตีหมานะครับก็เลยเกิดการถกเถียงกันตอนนั้นรู้สึกกลัวเหมือนกันนะเพราะอีกฝ่ายมีปืนแล้วไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเอาปืนออกมาแล้วก็ยังท้ายไปแจ้งความอีกนะภายหลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งลุงแหละนะฮะทีแรกตำรวจก็ไม่รับแจ้งความบอกว่ายังเอาผิดไม่ได้เพราะว่าต้องมีหลักฐานสุนัขที่จะมากัดแล้วก็ถือปืนอยู่ในบ้านก็มีใบอนุญาตถูกต้องไม่ได้เล็งปืนใส่ตำรวจบอกอันนี้ไม่ใช่ตำรวจบอกนะคู่กรณีบอกแต่ตอนหลังเนี่ยตำรวจก็โทรศัพท์มาหาอีกครั้งเรียกสามีไปสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ฟังคุณอุดมศรีเล่าอีกทีนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเขาบอกว่ากูเห็นนะเมื่อกี้มึงจะตีหมากูกูเห็นเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะแฟนหนูบอกว่าเอ้าหมาจะกัดผมไม่ให้ผมป้องกันตัวแล้วจะย้ายผมทำยังไงมันก็เลยมันโมโหมันบอกว่าแล้วมันกัดมึงหรือยังมันกัดมึงหรือยังแต่ว่าหมาของเขากัดคนในซอยนั้นหลายคนแล้วค่ะยังเป็นคดีความที่ค้างอยู่ก็มีค่ะแล้วทีนี้เขาก็เอาลูกกระสุนพี่สาวหนูบอกว่าปืนปลอมเขาบอกว่าของจริงเขาก็เอากระสุนออกมาถอดเข้าถอดออกอยู่ตรงนั้นแต่เขาบอกว่ามึงไปแจ้งความเลยกูไม่กลัวเพราะกูอยู่ในเขตบ้านกูไม่ผิดเขาพูดแบบนี้ค่ะส่วนคุณศิษณาเจ้าของหมานะครับบอกว่าก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีมาจอดรถหน้าบ้านตนก็ขับรถเข้าบ้านหมาก็อยู่นอกบ้านก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีจะมาตอนไหนพอผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถนะครับหมาก็เข้าไปเห่าทักแกใช้คำว่าหมาไปเห่าทักเพราะลักษณะการกระดิกหางนะฮะ
เห็นคนแปลกหน้ารถแปลกหน้ามันก็จะเข้าไปดมไปดอมชายคนนี้ก็จะเอารองเท้าคว้างใส่ซึ่งตอนนั้นนั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านแกนั่งดูวงจรปิดอยู่ในบ้านนะเห็นเหตุการณ์ตลอดแล้วก็ดูแล้วว่าท่าทีไม่ดีเพราะชายคนนี้มีอาการจะทำร้ายหมาก็เลยเอาปืนออกมาไว้หน้าบ้านเพื่อป้องปรามให้อีกฝ่ายเห็นว่าอย่าล้ำเส้นแล้วตอนที่เอากระสุนมาใส่เพราะว่าชายคนนี้คว้างรองเท้าใส่สุนัขและจะคว้างใส่ตนด้วยจึงต้องป้องกันตัวถ้าหากชายคนนี้ทำอะไรมากกว่านั้นก็จะได้ใช้ป้องกันตัวปืน .38 ลูกโม่มีใบอนุญาตถูกต้องคุณศิษณายอมรับว่าตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้13ปีก็มีเรื่องกับบ้านหลังนี้มาตลอดเรื่องหมาเนี่ยเรื่องที่จอดรถเนี่ยแล้วก็เรื่องเสียงดังบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็น่าจะมีสาเหตุที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วล่ะเป็นพื้นฐานก็เลยนะฮะพอสุนัขไปเห่าก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจอ่ะฟังอีกฝ่ายครับคุณศิษณานะฮะก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดเขาออกมาแล้วยังมีปัญหาอีกเราก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าหนึ่งเขามีอาการที่ทำท่าจะทำร้ายสัตว์นะคะแล้วคนพวกนี้ไม่รู้หรอกค่ะว่าพรบคุ้มครองสัตว์มีแล้วเขาไม่กลัวเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่เข้มแข็งพอค่ะแล้วก็เคยมีปัญหากันมาตลอดตั้งแต่โหฉันย้ายมาอยู่นี่13ปีก็มีปัญหาเรื่องจอดรถบ้างหมาบ้างเสียงดังอะไรอย่างนี้คือมันมีตลอดอ่ะคือคนมันไม่ถูกกันอ่ะมันก็ไม่ถูกกันนะคะมีการเอาปืนออกมาโชว์ไหมฮะไม่ได้เอามาโชว์ค่ะเอามาตั้งไว้คือเป็นการตั้งไว้อยู่ในเขตบ้านเพื่อเป็นการป้องปรามให้เห็นว่าอย่ามาหาเรื่องกันได้ไหมนะแล้วถ้าเราเป็นคนเนี่ยเราสูงกว่าหมาสติปัญญาเราสูงกว่าหมาคุณจะหาเรื่องหมาทำไมหมามันก็เห่าก็ทักดมมันก็ไม่ได้จะเข้าไปกัดถ้ามันกัดป่านี้คุณมาเรียกเงินฉันอยู่แล้วถูกไหมไม่ได้บอกว่าเอามาโชว์นะคะแต่การเป็นการป้องปรามถ้าโชว์เนี่ยต้องยืนถือเล็งชี้ใส่หน้าอะไรแล้วถูกไหมคะนี่เอามาตั้งไว้ที่พื้นค่ะเพื่อให้เห็นว่าอย่าล้ำเส้นกันค่ะแต่ทีนี้เขาก็มายืนท้าทายนะคะพอตอนเขาจะออกจากบ้านเขาก็ซัดรองเท้าเนี่ยซัดเข้าไปที่หมาทีนึงแล้วก็จะซัดใส่หน้าดิฉันด้วยดิฉันก็ต้องถือปืนแล้วก็ใส่กระสุนปืนค่ะเพราะถ้าเกิดเขาทำอะไรมากกว่านั้นฉันก็พร้อมที่จะต้องปกป้องตัวค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับอ้าวว่ากันไปคนละส่วนนะฮะส่วนทางคดีนะพนักงานสอบสวนก็ให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกันเนื่องจากว่าทั้งคู่ก็แจ้งความเอาเรื่องกันฝ่ายเจ้าของสุนัขแจ้งความหมิ่นประมาทนะฮะส่วนสองสามีภรรยาแจ้งความถูกข่มขู่ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานทั้งสองฝ่ายนะฮะนี่แหละครับอ้าวท่านผู้ชมฮะก็ว่ากันตามหลักฐานเนาะไกลเกลี่ยกันได้นะครับยอมความกันได้ตามที่ตำรวจบอกก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องใช้กำแพงบ้านเดียวกันอยู่เพราะว่าบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหนีกันไปนะฮะไป